BFF on TV คนก็ไปแซวกันว่าเป็นพี่คุยพี่คุยซึ่งกำกับจุดนัดพบกับซีรีส์กับหนูแล้วพี่คุยคือตลกไม่มีพี่คนจริงเลยก็เป็นเรื่องไม่ตลกมากกว่าเพราะว่าอย่างที่เป็นข่าวกับพี่บาสป่ะคะจริงๆก็เคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเหมือนเราสนิทกันจริงๆในวงการแล้วก็มีพี่ที่เรานับถือกันอยู่หลายคนเหมือนกันไม่ใช่แค่พี่บาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นรุ่นพี่ออมมันมีความรู้จักกันมาก่อนพอมาทำงานในวงการเดียวกันเนี่ยมันคุยกันได้มันแชร์กันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วออมก็สนิทกับพี่ๆในแก๊งเดียวกับเขาเพราะเขาก็เป็นครูออมพี่บ้าถือว่าเป็นสเปคแบบไหนนะไม่นะคะสเปคแบบไหนหน้าตาเหรอคะหรือก็คือสเปคเราชอบคนแบบไหนคือหนูเป็นคนไม่ค่อยมีสเปคนะจริงๆแล้วอะแต่หนูจะเป็นคนชอบแบบคนที่แบบยังไงอะคุยกันแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบเป็นตัวของตัวเองหรือทำให้เราสบายใจจริงๆหน้าตาอะไรไม่ได้มีผลกับเรามากเท่าไหร่ค่ะ EFF on TV